เล่นพวกสายเฟดอย่างจอห์นบรามเนี่ยมันตีดรอได้เปล่าวะได้ดิได้เหรอมันตีได้หมดแหละจริงป่ะแล้วมีใครวะที่แบบเล่นเฟดอย่างเดียวเลยมีดิโทมัสเอ็นเคิลอย่างเงี้ยเฟดทางเดียวโทมัสเอ็นเคิลอยู่ยูโรเป็นทัวร์เฟดได้อย่างเดียวดรอไม่ได้ดรอไม่ได้แต่มันก็หากินได้หากินได้ใช่ที่เราเปลี่ยนเป็นดรอบ้างโอ้โหนี่ดรอแบบไหนสองหลาสองหลาสามหลาโอ้ดีว่ะเอาแต่พวกจอห์นรามไอ้ชัฟเฟลนี่ได้หมดตีได้สองทางหมดเหรอตีทางเฟดก็แค่ไม่รู้ว่าดูออกป่ะนะอันนี้เฟดสองหลาฮะโอ้โหช่วงนี้สั่งได้แน่นทุกดอกจริงอาจจะเป็นแค่ตอนพาร์ตอนลุนลูกเนี่ยดอเฟดดอสำหรับผมตอนนี้นะโอ้โหโอ้เหล็กตีได้โคตรได้หลายแบบเลยว่ะใช่มันเพราะเราไม่รู้ไงพี่ว่าเราเจอแบบไหนในสนามกอล์ฟอ่ะที่เจอแบบสมมติเอาระยะเท่ากันก็ได้165เท่ากันเลย163ธงอยู่หน้ากับอยู่หลังก็ตีคนละแบบอ่าฮะรู้ออกป่ะคือธงอยู่หน้าเราก็ต้องตีลูกแบบเหมือนเลยแต่ว่าถ้าผิดก็คือผิดเลยตีทั้งเต็มเฟดคือถ้าไม่163ก็เป็น165แต่ถ้าธง163แต่ธงไปอยู่หลังเราต้องตีทางก็ต้องไม่เลยใช่ไหมคือไม่163ก็160โอเคก็คือคนละแบบเมื่อเราตีธงหน้าระยะ163ธงหน้าอย่างเงี้ยผมก็จะตีเป็นทางลอยใช่ป่ะอ๋อให้มันลอยแครี่ไกลกว่าอันนี้โดนไม่ค่อยดีโอเคไม่ซึ้งนึกออกไหมคือคนตีได้หลายบอลก็ได้เปรียบกว่าถูกต้องมันแล้วแต่ธงด้วยแล้วแต่ระยะด้วยแล้วว่าสั้นยากหรือเลยยากอะไรก็แล้วแต่โอ้โหนี่โคตรดีมันเป็นแบบรูปรอยตรงๆอะไรเงี้ย165สมมติว่าเป็น163เหมือนกันแต่เป็นธงหลังผมก็จะเล่นพุ่งก็คืออีเดอร์160หรือ163ผมต้องการแคดดี้160อันนี้เท่าไหร่นะในเครื่องอ่ะ168เอ้ย100 158ก็ยังโอเคอยู่ฉลับไปพุ่งอย่างเงี้ยฉลับประมาณ2เผื่อกำลังดีก็ได้พัดหน้าผมก็คือสั้น2ตำหลามันก็อินไซต์10ฟุตอยู่แล้ว15ฟุตโอเคอยู่แล้วโอ้โหพุ่งแล้วก็เฟดได้เชี่ยมีพุ่งเฟดได้ด้วยโอ้ my 158แล้วแต่ทงอะพอเราตีอย่างที่บอกพอเราตีช่วงที่เราตีรู้สึกว่าฟิลมันดีมันก็คอนโทรลได้ได้หมดใช่โอ้โหระยะเป๊ะด้วยทีมองการแบบ168คือเต็มเหล็กคือตีตามเต็มช่วงนี้มันคอนโทรลได้บอดจริงๆเว้ยหายไปหลานึงโอ้โหต้นเหล็กอ่ะมันพูดยากพี่โจวันละคนถามว่าตีเท่าไหร่บางทีธงอยู่หลังซ้ายแล้วแม่งแบบ172เงี้ยบางทีก็ตีเหล็ก8นะไม่จำเป็นต้องตีเหล็ก7นะเพราะเหล็ก8อ่ะทางดอเต็มอ่ะมันก็ถึง170ได้แล้วมันก็ตัดว่าเลยไม่มีได้ด้วยใช่อันนี้เท่าไหร่เนี่ย170ใช่แต่แค่เราก็เผื่อให้ถูกว่าเราจะเล่นช็อตยังไงครับก็อย่าไปอยู่ไอ้สปอตที่ยากๆนะใช่ใช่ก็เล่นให้เป็นหน่อยคนเวลาคนถามเลยแปดตีกี่ลาบอกตีแต่ 155 ยัน 172อ่ะ
มันจะพูดยังไงแล้วแต่ลายอีกอะพี่เขาคงถามสต็อกใช่ก็คือสมมติว่าลายแบบเนี่ยลายอย่างเงี้ยลายเป็นไซส์อย่างเงี้ยตีโดนดีแค่ไหนก็ได้167-168เพราะเราต้องตีลงที่ลูกตีลงที่ลูกสปินก็จะเยอะแต่ถ้าลายแบบอย่างเงี้ยลอยๆครับเขียวๆเงี้ยมันก็ตีได้172-173ก็ตีได้เพราะว่าสปินมันจะไม่เยอะเท่ากับตีในทรายในทรายเราต้องลงลูกเลยเช็ดงั้นเลยเหรอใช่อย่างเงี้ย172ก็ตีได้ก็เผื่อดอเข้าไปตัวเลขเท่าไหร่171โอ้โห1หลาก็ตีได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยตีไม่ได้เพราะมันต้องลูกก่อนเพราะมันต้องลูกเลยเพราะว่าลายเป็นดินมันเหมือนเราก็สปินเยอะกว่าฮะใช่จะได้ให้166 167ตีเต็มที่แล้วโอ้โห5 2หลาได้แค่นั้นแหละเพราะลายมันบอกได้ไงส่วนมากเล่นสต็อกช็อต62-63โหลุ่งพุ่งดีชิบตรงทงด้วยเนี่ยโบเชว้าวบวกลบสองหลาแต่ช่วงนี้ตีเหล็กดีจริงๆวะพัดทิ้ง10 ฟุต8 ฟุตไฮคัทเฮ้ยไม่คิดด้วยคำว่าหายคาดมันจะโด่งขนาดนั้นโอ้โหโปรระดับนี้พี่แม่งยังก็เล่นวิดีโอเกมจริงๆมันไม่ได้ตีแย่แบบผลงานตีมันไม่ได้แย่เหมือนพี่ผลงานด้วยแต่ว่าพีเจทัวร์มันยากพี่ไอ้นักกอล์ฟไม่เก่งมันตีได้ทุกคนใช่ไหมทุกคนที่พี่เห็นนะมันตีได้ดีกว่านี้ด้วยไอ้เนี่ยมันเก่งสนามแม่งโคตรยาวไอ้7,400วันหนึ่งไม่มีคนตี8-9ทุกวันสนามคือบางทีเราไปซ้อมนะมองแล้วเวลาเราไปซ้อมเราจะมองสนามนี้แม่งมีหลุมบอดี้อยู่8หลุมที่เราน่าดูแล้วทางเราน่าจะมีโอกาสได้บอดี้แต่ใน8หลุมเนี่ยใน10หลุมอีก10หลุมที่เหลือเนี่ยแม่งมีหลุมเกินอยู่6แบบคือลูกเนี้ยผิดปุ๊บเกินเลยสนามหลุมเนี้ยแล้วมันมีหลุมแบบกลางๆถ้าเราตีดีมันก็ดีไม่เกินนะไม่ดีมันก็มีสิทธิ์เกินเขามองเราเอามาช่างภาพดูมันก็น่าจะแบบ2-3มันเด้อ3มันเด้อแม่ตีกัน8 ก็คือประมาณหลุมที่ได้บอดี้มันได้บอดี้ไป 80% หลุมที่เสียที่เรามองว่ามีสิทธิ์เสียมันก็มีเสียได้อีก1ได้อีก1ด้วยอย่างเงี้ยเรายากมันเก่งตัวเราตรงนี้แหละแต่ถามว่าช็อตเราสู้มันได้ไหมจะเอาช็อตอะไรมายืนตีด้วยกันเราสู้ได้หมดไฮดรอไฮเฟดเงี้ยเราก็ต้องเล่นไว้ก่อนไฮดรอโอ้โหสั่งได้งี้เลยวะมันต้องได้ไว้พี่เหรออย่างพวกผู้หญิงได้ปะผู้หญิง power เขาไม่ถึงเขาจะได้แต่ลูกตรงอย่างเดียวส่วนมากเขาก็ตรงฮะตรงมากผู้หญิงอะเพราะดูอะไม่ถามว่าดอเฟดได้ไหมได้โมเมตีดอตีเฟดได้แต่ว่าช็อตเขามันจะเหมือนกันตรงเพราะสปีดเขาทำแบบเสมอผู้หญิงเขาเทมโปก็จะดีใช่พึบไปเท่ากันจริงพี่ก็ดูแบบดูแหวนดูแจนเมียวจีนเฮ้ยมันซัมวอตเดอะเซมเกมนะส่วนมากผมจะชอบเล่นไฮคัทเพราะจีนพีเจมันแข็งกว่าใช่โอ้โหเฮ้ยช่วงนี้มาหมดเว้ยว้าวส่วนพุ่งยุโรปถ้าพี่บอกว่าลมแรงๆผมเล่นดีเพราะผมตีลูกพุ่งค่อนข้างดีดีกว่าคนอื่นใช่ไหมไม่ค่อยสายไฟมันก็ต่างกัน